เอาละครับก็สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะมาพบกับเราอีกแล้วนะฮะในสถานที่ที่แปลกไปหน่อยนะฮะก็ต่อจากคลิปคราวที่แล้วนะที่ผมมานั่งกินไส้กรอกกันแล้วนี่ก็ในครัวบ้านผมนะฮะแล้วก็อย่างที่เคยเห็นนะครับบ้านผมนะเป็นคนที่มีเวลาครับมีเวลามากไหมดูสิวันนี้นะฮะก็ยังอยู่ในช่วงปีใหม่อยู่นะครับวันเสาร์นี้นะฮะผมก็ว่าจะทำข้าวหน้าเนื้อกินกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะฮะว่าข้าวหน้าเนื้อของเรานะครับทำง่ายๆนะเราจะทำจากแก๊สกระป๋องนี่แหละง่ายๆเลยวัตถุดิบนะครับก็มีนี่ฮะเนื้อครับผมเนื้อแล้วก็ต่อไปก็เป็นซอสนะครับไหนวะซอสเทริยากินะจ๊ะแล้วก็ซุปปลาแห้งนะครับเดี๋ยวเราเอาไปผสมกับน้ำนะซุปปลาแห้งเข้มข้นนะจ๊ะแล้วก็นี่นะครับสาเกนะฮะนิดหน่อยเห็นช้อนแล้วก็เป็นน้ำมันนะครับนี่นะฮะน้ำมันมะกอกเอาไว้โรยหอมใหญ่นะครับเอาไว้ผัดก่อนผัดเสร็จปุ๊บเอาเนื้อใส่นะฮะแล้วก็อันนี้ผักไม่ใช่ผักชีสิอันนี้เขาเรียกว่านะก็ต้นหอมมาแหละแล้วก็ซอยให้ดีก่อนจะได้ทำง่ายๆแล้วก็ข้าวหน้าเนื้อนะครับมันต้องกินกับไข่ลวกนะแต่ว่าของผมนี่เราซื้อสำเร็จเลยแล้วกันเนี่ยไข่ออนเซนง่ายๆไม่ต้องลวกไม่ต้องอะไรนะครับมีสาหร่ายให้อยู่แล้วด้วยเดี๋ยวทำเสร็จแล้วก็ออกมาดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรนะจ๊ะข้าวหน้าเนื้อของเรานะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจุดเตากันก่อนจุดดิโอเคมาแล้วเอาตะหลิวอ่ะว้าไปเอาตะหลิวดิเฮ้ยบอกให้ว้าไปไงโอเคนะครับเดี๋ยวเรารอเตาให้มันร้อนๆหน่อยนะเดี๋ยวจะท่านนั่งทำกันแบบชิวๆสบายๆนะครับเดี๋ยวเราใส่นี่ไปก่อนน้ำมันก็เฮ้ยถึงมั้ยเนี่ยอ่ะใส่ไปรอให้น้ำมันร้อนสักครู่นึงนะจ๊ะอันนี้นะครับเวลาใช้ก็ต้องระวังนะฮะเพราะว่ามันเป็นพลาสติกนะครับมันทนความร้อนมากไม่ได้นะห้ามจี้ไปอย่างนี้นานๆนะละลายเละแน่นอนครับก็ต้องผัดระวังหน่อยน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะจ๊ะเห็นควันไหมควันเห็นไหมไม่เห็นหรอกเห็นหรอกอ้าวช่างมันเถอะอ้าวแล้วอะไรน่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะโทรศัพท์เข้าเหรอ No ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราก็พอน้ำมันเริ่มร้อนหน่อยก็ใส่หัวหอมลงไปได้เลยนะจ๊ะหัวหอมนี่ก็ยีมันนะครับให้มันติดฝอยๆอย่างเงี้ยมันจะได้กินง่ายๆก็มีกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับยีฮามอ่ะนี่ก็เป็นสาหร่ายเอามาแต่งจานนะจ๊ะเขาไม่ได้จ่ายก็เลยไม่โชว์แบรนด์วันนี้จะทำสองจานนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำโชว์แค่จานเดียวแล้วกันนะเพราะว่ามันง่ายมากเลยถ้าเรามีเครื่องพร้อมนะครับอาหารญี่ปุ่นก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับก็ทำไปนะเดี๋ยวเราก็จะกินกันโชว์ให้ดูเหมือนเดิมนะครับผมว่ามันจะออกเป็นยังไงนะเตรียมตัวนะครับเอาหอมใหญ่ใส่ลงไปนะตะลิวหายนี่หอมผู้ใหญ่ใส่เยอะเอ้าเฮือตะหลิวหายเด็กตะหลิวเดวัฟไปเอาหอมหัวใหญ่เราผัดไม่ต้องนานเท่าไหร่เหมือนเมื่อกี้นะฮะเนื้อก็เหมือนกันนะจ๊ะอันนี้ได้ตะหลิวไม้แล้วมันก็จะทนความร้อนหน่อยนะครับสามารถวางแช่ในนี้ได้เลยสบายๆแล้วก็ใส่ไปให้หมดเลยแต่มันสูตรมันไม่ข้าวกินเฉยๆนะไปคั่วกระทะหรือไปทำอะไรเดี๋ยววันนี้ก็ไปตักข้าวให้น้องเดย์ไปตักข้าวอีกจานนึงมานะจ๊ะอันนี้ก็จะดูเป็นมีเนื้อมีหนังมีผักหน่อยนะจ๊ะนี่เริ่ม
ริ่มปรุงแล้วเราก็จะใส่ซอสเทริยากินะครับ2ช้อนนะจ๊ะแล้วก็น้ำเปล่ากับซุปปลาแห้งแต่ถ้าเกิดเราต้มซุปปลาแห้งได้เองนะก็จะดีมากเลยนะครับมันก็จะรสชาติหรือกลิ่นอะไรมันก็จะดีอย่างนี้เนาะใส่ลงไปเลยแล้วก็เคี่ยวให้มันน้ำมันนวดนะครับเดี๋ยวเราจะใส่สาเกเพิ่มลงไปนิดนึงนะเพื่ออาจจะดับคาวเนื้อนะครับเราใส่สาเกลงไปสบายได้ไงเฮ้ยหิวแล้วเหรอจ้ะเราเคี่ยวมันไปนะครับผมก็เติมงาลงไปนะครับแอบเสกโดนัทมาชอบกินงานะฮะก็ใส่เยอะๆหน่อยเอาละครับผมตอนนี้นี่ก็เริ่มใช้ได้นะครับปุ้ยจะเด็นใส่เดี๋ยวเราก็จะเทใส่ถ้วยเลยเห็นไหมว่ามันจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ยากอะไรเลยปิดไฟปิดเปิดล็อกเพื่อความเฮ้ยเดี๋ยวก็หกล็อกนี่แหละครับผมเทลงไปเลยเนื้อนิ่มๆอันนี้ก็ดูเป็นข้าวหน้าเนื้อหน่อยอ่ะนี่เงี้ยนี่อันนี้ดีกว่านี่เงี้ยแล้วก็เราก็โรยนี่หอมใหญ่เอ๊ะไม่ใช่เราก็โรยต้นหอมสับลงไปนะจ๊ะเพิ่มสีนะครับผมแล้วเราก็ใส่นี้ไข่ลวกไม่ใช่ไข่ลวกธรรมดาเลยเขาเรียกว่าไข่ออนเซนไงนะสวยงามตามท้องร่องท้องเรื่องแล้วก็โรยด้วยสาหร่ายสาหร่ายสาหร่ายไทยตามภาษาคนไทยก็ต้องใส่พริกไทยนะครับผมแต่ถ้าใครถนัดใส่ปาปริก้าหรือใส่พริกป่นนะก็ใส่ได้เลยนะครับแล้วแต่แล้วก็แต่งจานสุดท้ายด้วยสาหร่าย2แผ่นนะจ๊ะสาหร่าย2แผ่นอ่ะอย่างนี้กันแล้วเราก็เตรียมตัวนะครับมานั่งกินข้าวหน้าเนื้อกันดีกว่าอ้าวเฮ้ยไข่พริกไข่พริกไข่พริกก็เผ็ดสิข้าวเนื้อนะครับจานนี้นะจ๊ะก็เดี๋ยวเรามานั่งกินกันเลยนะกินมันตรงเนี้ยโชว์ไปเลยนะกดไข่ให้แตกเต็มแตกแตกกดไข่ให้แตกแล้วผสมข้าวเผือกไข่แดงนุ่มน่ากินไข่ช่วยกัดไข่ช่างมันเถอะเอากินได้ละยังไงบ้างจ๊ะเดี๋ยวนะดิเฮ้ยเป็นไงบ้างครับผมข้าวหน้าเนื้อของเราเฮ้ยยังไงนะครับก็เดี๋ยวขอตัวครับก็ขอไปกินกันก่อนนะครับค
ลิปหน้านะครับก็จะเป็นคลิปพิเศษนะติดตามได้นะครับว่าปีใหม่ผมจะทำอะไรแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะเอาปิดคลิปให้หน่อยดีไหนไหนโผล่หน้ามาดิบายบายนะจ๊ะบายบายจอดไปกินเปิดพัดลม